ควิดมาอีกแล้วอดไปโรงเรียนอีกแล้วต้องเรียนที่บ้านอีกแล้วเบื่อจังเลยไหนจะการบ้านไหนจะงานกลุ่มเรียนที่บ้านยังต้องทำงานอะไรอีกต้องเยอะแยะทำยังไงดีพร้อมแล้วนะครับน้องๆเรามาเริ่มกันเลยทีละหัวข้อนะครับภาพรวมในวันนี้นะครับพี่หมอโอจะไล่น้องๆฟังตั้งแต่การเริ่มต้นช่วงเช้าอย่างมีวินัยจากนั้นเราจะมาดูเทคนิคการจัดลำดับความสัมพันธ์ให้กับสิ่งต่างๆที่เราต้องทำในแต่ละวันครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนของน้องๆให้เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์ครับและสุดท้ายสิ่งที่น้องต้องเจอนั่นคือความง่วงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรืออ่านหนังสือดังนั้นพี่หมอโอมีเคล็ดไม่ลับนะครับมาบอกเทคนิคในการแก้ง่วงครับพร้อมแล้วเรามาไล่ดูกันทีละหัวข้อเลยครับหัวข้อแรกคือเริ่มต้นตอนเช้าด้วยวินัยปกติเนี่ยช่วงโควิดที่น้องๆไม่ได้ไปโรงเรียนแบบนี้นะครับหลายๆคนก็จะตื่นนอนมาด้วยอารมณ์ที่คล้ายๆกับในช่วงวันหยุดถูกไหมครับคือพร้อมที่จะเปิดโทรทัศน์หรือเปิดเพลงฟังหรือเข้าโซเชียลมีเดียเป็นอันดับแรกอย่าเอานิสัยตอนช่วงวันหยุดมาใช้นะครับเราจะต้องกระตือรือร้นตัวเองอยู่เสมอเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังไปโรงเรียนในทุกๆวันเริ่มต้นเลยนะครับในการตื่นนอนตอนเช้าทุกคนจะต้องตื่นนอนมาด้วยความแอคทีฟครับอย่าขี้เกียจอย่ามัวแต่นอนกลิ้งอยู่บนเตียงนะครับได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกปุ๊บนะครับควรจะลุกขึ้นมาทันทีเลยนะครับใครที่ยังมีความขี้เกียจอยู่นะครับพยายามสลัดทิ้งไปให้ได้นะครับเพิ่มเติมนะครับอาจจะใช้วิธีการออกกำลังกายเข้ามาช่วยครับอย่าลืมนะครับการออกกำลังกายเนี่ยช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เทคนิคส่วนตัวพี่เองจริงนะง่ายๆเลยตื่นมาปุ๊บเนี่ยวิ่งเข้าห้องน้ำก็ลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันแค่น้ำโดนหน้าแค่นั้นแหละครับร่างกายของเราจะสดชื่นขึ้นมากเลยแต่ถ้าใครสามารถทำได้อาบน้ำเลยได้ยิ่งดีครับเพราะเมื่อร่างกายเราถูกชำระล้างด้วยน้ำให้สะอาดแล้วความสดชื่นมันก็จะเกิดขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นลองเอาไปเลือกปฏิบัติให้เหมาะกับตัวเองนะครับอาจจะเลือกใช้วิธีการออกกำลังกายแบบง่ายๆนะเช่นวิ่งจ็อกกิ้งนะครับวิดพื้นพุชอัพซิทอัพนะครับหรือบางคนลุกขึ้นไปอาบน้ำเลยก็ได้จากนั้นนะครับให้น้องๆลองเตรียมตัวนะครับลองเขียนลองวางแผนนะครับแล้วก็ลองทบทวนเช็คลิสต์ที่เราจะทำในวันนี้ซิว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างตารางเรียนในวันนี้คุณครูจะสอนอะไรบ้างแล้วเราจะทบทวนวิชาอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลาที่เราเรียนออนไลน์ได้บ้างลิสต์ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วแปะไว้ที่โต๊ะเรียนของน้องๆเลยครับจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินว่าเราควรจะทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกดังนั้นในข้อที่2ครับเรามาดูตารางนี้กันเลยครับนี่เลยนั่นก็คือการจัดลำดับความสำคัญครับในตารางนี้นะครับน้องๆจะเห็นว่ามีอยู่4ช่องด้วยกันนะครับโดย2เงื่อนไขที่พี่หมอโอเนี่ยจัดลำดับความสัมพันธ์ให้ก็คืออันดับแรกด้านบน urgent นั่นก็คือความเร่งด่วนนะครับเร่งหรือไม่เร่งนะครับหลังจากนั้นแกนตั้งนะครับแกนตั้งจะเป็นความสำคัญครับ important หรือ not important นะครับช่องแรกที่น้องๆจะต้องทำนะครับคือช่องที่1นะครับที่หมอโอเขียนว่าดูนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำทันทีนะครับนั่นคือสิ่งที่มีทั้งความสำคัญแล้วก็มีทั้งความเร่งด่วนด้วยในที่นี้เนี่ยในวัยเรียนของพวกเรานะครับพี่หมอโอขอจัดการเรียนทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทบทวนบทเรียนการเตรียมตัวสอบการท่องศัพท์พวกนี้ขอให้อยู่ในช่องที่1เลยน้องๆหลายคนอาจจะเอาบางส่วนในช่องที่1นี้ไปไว้ช่องอื่นเช่นการเตรียมตัวสอบบางคนบอกว่าอู้พี่เพิ่งขึ้นม.4ยังไม่ถึงม.6เลยจะไปรีบเตรียมตัวถึงเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอไปไว้ช่อง important แต่ไม่ urgent ได้ไหมนะครับถามว่าได้ไหมก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยทำแต่สำหรับพี่ขอบอกเลยว่าไม่ควรครับเพราะหากน้องชะล่าใจเอาสิ่งที่มีความสำคัญและเราคิดว่ามันไม่เร่งด่วนเนี่ยไปไว้ท้ายๆถูกไหมครับพอถึงม.6จริงๆปุ๊บมันจะกลายเป็นไฟลนก้นครับหลายคนเป็นมาแล้วถูกไหมครับรุ่นพี่หลายๆคนหรือว่าม.6ณขณะนี้ก็กำลังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นครับเอาสิ่งที่สำคัญเนี่ยให้มาเป็นเออร์เจนเสมอเราจะได้แอคทีฟและตื่นตัวตลอดเวลาในการเรียนรู้นะครับถัดมาลองดูช่องที่2นะครับนั่นก็คือช่องที่มีความสำคัญแต่ยังไม่ต้องเร่งด่วนในการทำเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นรายงานกลุ่มครับเราได้รายงานกลุ่มมาจากโรงเรียนแน่นอนครับในช่วงโควิดแบบนี้นะน้องๆเนี่ยจะได้การบ้านจากคุณครูเยอะมากนะครับคุณครูจะให้ทำงานกลุ่มงานเดี่ยวโดยเฉพาะพวกรูปเล่มรายงานหรือโครงงานใช่ไหมครับเมื่อเราได้รับการบ้านจากโรงเรียนมาปุ๊บให้รีบวางแผนทันที
นะครับถึงจะไม่เร่งด่วนแต่ถ้าเราวางแผนไว้ก่อนเนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันก็จะไม่เป็นไฟหล่นก้นในช่วงที่ใกล้จะส่งนั่นเองครับช่องถัดมานะครับช่องที่3ครับนั่นคือช่องที่ไม่จำเป็นแต่เร่งด่วนพวกนี้นะครับมักจะเป็นงานที่มาแบบเราไม่ทันตั้งตัวหรืออยู่นอกเหนือจากแผนของเรานะครับช่องที่4ครับคือไม่มีความสำคัญและไม่มีความเร่งด่วนช่องนี้ตัดทิ้งได้เลย eliminate ออกไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเที่ยวปาร์ตี้ถูกไหมครับสิ่งเหล่านี้หรือแม้กระทั่งการดูโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ต้องลดต้องเลิกไปให้ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่มาดึงเวลาในการเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนเห็นไหมครับนี่ก็คือตัวอย่างของการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆที่เราจะทำในแต่ละวันนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับถ้าน้องๆสามารถวางแผนแล้วมองล่วงหน้าได้เนี่ยจะยิ่งดีมากๆเลยนะครับสำคัญมากคือช่องที่1จำไว้นะครับช่องที่1คือทั้งสำคัญและเร่งด่วนเพราะฉะนั้นในช่วงวัยเรียนของพวกเราเนี่ยนะครับการทบทวนบทเรียนนะครับการทำการบ้านที่ครูให้มาและการวางแผนเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าในคณะหรือโรงเรียนที่เราตั้งใจนั่นคือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นและเร่งด่วนครับถัดมานะครับข้อที่3ครับเราจะต้องมาสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนของพวกเราซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองชอบเนี่ยแตกต่างกันบางคนชอบอ่านหนังสือในที่ที่สว่างมากๆบางคนชอบอ่านหนังสือในที่ที่มีไฟสลัวๆหน่อยๆถูกไหมครับถ้าน้องๆคนไหนที่ชอบอ่านหนังสือในที่สว่างมากๆมาเจอไฟสลัวๆน้องอาจจะหลับหรือบางคนครับชอบอ่านหนังสือในที่ไฟสลัวๆตาของน้องอาจจะเซนซิทีฟต่อแสงมากพอไปอ่านในที่ที่สว่างมากๆรู้สึกล้าตาก็จะง่วงได้เห็นไหมครับดังนั้นตรงนี้เราต้องรู้ตัวก่อนว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่เทคนิคที่ให้ทำง่ายๆได้เลยนะครับทุกคนสามารถทำได้เหมือนกันหมดนะครับข้อที่1ครับนั่งเรียนที่โต๊ะไม่นอนเรียนครับการนอนเรียนจะทำให้ประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือหรือการเรียนลดลงครับแน่นอนครับพอเราได้เอนตัวลงเนาะร่างกายของเราก็มีความผ่อนคลายมากขึ้นถูกไหมครับการผ่อนคลายนี้ไม่ใช่ว่าผ่อนคลายเพื่อที่จะรับความรู้เข้ามานะแต่ผ่อนคลายปุ๊บมันจะกลายเป็นสบายจนเกินไปจนบางคนอาจจะพลอยหลับลงไปได้ดังนั้นอันนี้อันตรายมากๆเลยเช่นเดียวกันแม้บางคนที่นั่งเรียนบนโต๊ะครับห้ามเลื้อยห้ามพิงห้ามเอนห้ามเท้าเพราะนี่คือการทำให้ร่างกายของเราสบายเกินไปดังนั้นการเรียนที่ดีครับเราจะต้องนั่งบนโต๊ะนะครับมีพนักพิงก็ได้หรือไม่มีก็ได้ถ้ามีก็จะช่วยผ่อนคลายความเมื่อยหลังได้บ้างนะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะทำให้เราเนี่ยนั่งตัวตรงอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับแล้วก็มือวางนะครับจับปากกาจับดินสอนะบางคนใช้ iPad ว่ากันไปนะเอาให้ท่าทางของเราเนี่ยเหมาะสมกับการเรียนมากที่สุดเหมือนกับเราเรียนที่โรงเรียนนั่นเองครับถัดไปครับเทคนิคถัดไปโต๊ะเรียนของน้องๆควรจะเป็นโต๊ะเรียนที่หันหน้าไปทางกำแพงนะครับในที่นี้พี่หมอเขียนว่าไม่ควรหันออกไปทางหน้าต่างเพราะอะไรครับเพราะการหันหน้าออกไปทางหน้าต่างเนี่ยบ้านของบางคนเนี่ยอาจจะรับแสงโดยตรงเลยเช่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นดังนั้นน้องก็จะแสบตาได้รับแสงที่มากเกินไปถูกไหมครับโดยเฉพาะบ้านใครถ้าอยู่ติดถนนนะครับเวลามีรถผ่านมีน้องหมาน้องแมวกระโดดข้ามรั้วไปมาแน่นอนครับมันจะเป็นสิ่งที่ดึงสายตาเราให้ออกจากบทเรียนหรือหนังสือที่เรามองอยู่ดังนั้นสำคัญมากๆอย่าหันหน้าโต๊ะของเราออกไปทางหน้าต่างพูดง่ายๆคือเวลาน้องนั่งเนี่ยอย่าให้หน้าตัวเองหันออกนอกหน้าต่างนั่นเองครับพยายามหันเข้ากำแพงหรือว่าหันไปในทางที่ไม่ได้มีสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งที่ดึงดูดสายตาของเราไปจากหนังสือหรือบทเรียนได้ครับถัดมานะครับต้องไม่ตั้งให้โต๊ะหันหลังให้ประตูครับอันนี้เอามาจากหลักจิตวิทยาของคนเราเลยเพราะน้องๆรู้อยู่แล้วนะครับว่าประตูเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถมีใครเปิดเข้าเปิดออกได้ถูกไหมครับหรือบางคนเนี่ยเป็นประตูที่ไม่ได้เป็นประตูหรอกแต่ว่าเป็นช่องเนี่ยที่ใช้เดินเข้าออกถูกไหมครับดังนั้นคนเราจะมีความระแวงในสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับดังนั้นบางคนเนี่ยสังเกตตัวเองนะครับยิ่งถ้าเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วนะหรือน้องบางคนเนี่ยเป็นน้องที่รู้สึกขี้ระแวงนะครับมีเสียงอะไรกุกกักนิดหน่อยก็จะหันมามองตลอดเวลาแบบนี้อย่าหันหลังให้ประตูเด็ดขาดครับเพราะไม่ฉะนั้นน้องจะไม่มีสมาธิในการเรียนครับเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆนะครับ
หันข้างก็ได้หันข้างก็ได้นะครับหันหน้าเข้ากำแพงให้ด้านซ้ายหรือด้านขวาของเราเป็นหน้าต่างส่วนอีกด้านนึงก็ให้เป็นประตูไปนะครับเราก็จะได้ลดความกังวลตรงนี้ลงไปได้ครับถัดไปนะครับข้อที่4เคล็ดไม่รับเอาชนะความง่วงครับเทคนิคที่พี่หมอจะเอามาฝากนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าความง่วงเนี่ยเป็นอะไรที่น้องๆมักจะแพ้ครับเวลาน้องๆนั่งเรียนอยู่คนเดียวในห้องไม่มีเพื่อนให้ชวนคุยไม่มีกิจกรรมอะไรที่มาคอยกระตุ้นตัวเราถูกไหมครับมองเฉพาะหน้าจอเนี่ยบางทีก็รู้สึกน่าเบื่อดังนั้นเทคนิคการเอาชนะความง่วงง่ายๆนะครับ5ข้อด้วยกันข้อแรกครับลุกขึ้นเดินครับลุกขึ้นเดินในที่นี้อาจจะรวมถึงการลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายนะครับบิดขี้เกียจนะบางคนเรียนอยู่ชั้น2ก็เดินลงมาชั้นล่างเดินขึ้นไปชั้นบนแล้วก็นั่งเรียนหรือออกไปเดินนอกบ้านสัก10นาทีแล้วก็กลับเข้ามานั่งเรียนต่อการลุกเดินนะครับบอกเลยว่าจะทำให้ประสิทธิภาพแล้วก็พลังงานในตัวเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับมีงานวิจัยบอกมาครับว่าการลุกเดินเพียง10นาทีจะช่วยทำให้น้องๆเนี่ยมีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นถึง2ชั่วโมงครับลองเอาไปทำดูนะครับถัดมาครับข้อที่2คือดื่มน้ำบ่อยๆครับข้อนี้พี่ชอบมากเลยแล้วเป็นเทคนิคที่พี่หมอโอเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยที่เรียนม.ต้นแล้วก็ม.ปลายแล้วนะครับนั่นก็คือดื่มน้ำบ่อยๆการดื่มน้ำบ่อยๆครับมันจะโยงมาที่ข้อแรกเลยครับพอดื่มน้ำบ่อยปุ๊บเราจะปวดฉี่บ่อยครับพอเราปวดฉี่ปุ๊บเราก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการลุกขึ้นมาไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็เป็นการทำให้เราได้ยืดเส้นยืดสายไปในตัวเลยนะครับเราก็จะทำให้เราตื่นตลอดเวลานะครับแต่หากเราไม่ดื่มน้ำเลยเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ปวดฉี่ถูกไหมครับพอไม่ปวดฉี่ปุ๊บบางคนนั่งเรียนไปเรื่อยๆไม่มีตัวกระตุ้นเราก็จะรู้สึกง่วงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ำจะช่วยให้เรากระตุ้นตัวเองได้อย่างอัตโนมัตินะครับดื่มน้ำบ่อยๆครับถัดไปครับฝึกลมหายใจครับการฝึกลมหายใจในที่นี้ไม่ใช่หายใจเข้าออกเร็วๆนะครับแต่หากเรารู้สึกง่วงนะครับเทคนิคที่จะให้เอาไปใช้คือให้เราลองหายใจเข้าออกแบบสั้นๆนะครับเข้าออกแบบสั้นๆให้ได้3ครั้งภายใน1วินาทีดูตัวอย่างนะครับ3ครั้งใน1วินาทีได้มั้ยครับถ้ายังไม่ได้พร้อมกันอีก1ครั้งครับได้มั้ยครับจะเหมือนกับเราที่จะเหมือนกับจากหลังจากที่เราไปออกกําลังกายมาอย่างหนักหน่วงมากๆนะครับแล้วพอกลับมาปุ๊บเราก็จะหอบแบบนี้นะครับ3วินาทีสามครั้งใน1วินาทีนะครับให้ทำแบบนี้ต่อเนื่องสักประมาณ 10-15 วินาทีครับเราจะรู้สึกแอคทีฟมากขึ้นนะไม่เชื่อลองดูนะครับบางคนทำเสร็จปุ๊บสรุปไปเลยนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับลองดูนะครับมันจะช่วยกระตุ้นร่างกายเราได้อันนี้มีงานวิจัยซัพพอร์ตด้วยนะลองกลับไปทำดูนะครับจากนั้นครับเพิ่มความสว่างครับบางคนเนี่ยนะถ้าเป็นกรณีที่น้องๆเนี่ยชอบอ่านหนังสือในที่ที่สว่างๆนะครับบางครั้งการที่เราง่วงเนี่ยเป็นเพราะว่าแสงมันน้อยเกินไปทำให้สภาพบรรยากาศที่เรานั่งเรียนอยู่เนี่ยเหมือนกับห้องนอนถูกไหมครับดังนั้นลองเพิ่มไฟสักนิดหนึ่งครับหากใครปิดม่านก็ลองเปิดม่านนะครับหากใครปิดไฟบางดวงอยู่ก็ลองเปิดไฟให้สว่างขึ้นหรือถ้าห้องใครเนี่ยไม่สามารถปรับแสงไฟที่ตัวเองนั่งเรียนอยู่ได้แล้วนะครับเราอาจจะลองเปลี่ยนห้องนะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศดูก็ได้นะครับอาจจะลองออกไปนั่งกลางแจ้งนั่งในที่ร่มนะครับแต่ว่าอยู่นอกอาคารอยู่นอกบ้านเนาะในช่วงที่อากาศเย็นๆช่วงนี้เนี่ยก็เหมาะเลยนะครับแต่ถ้าอากาศร้อนก็อย่าออกไปนะครับแค่นั้นเองเลือกให้เหมาะนะครับถัดมาครับไม่ไหวอย่าฝืนครับไม่ไหวอย่าฝืนในที่นี้หลายคนยึดเป็นข้อแรกเลยครับไม่ไหวหนูไม่เคยฝืนผมไม่เคยฝืนเลยครับเลยค่ะพี่ไม่ไหวก็นอนทันทีไม่ได้นะครับการที่ไม่ไหวอย่าฝืนในที่นี้แปลว่าให้น้องสามารถงีบได้ในระยะเวลาสั้นๆหรือแกล้งนอนถูกไหมครับเข้าใจคำว่าแกล้งนอนไหมครับการแกล้งนอนก็คืองีบนั่นแหละนะไม่ใช่ว่านอนจริงจังนะครับอาจจะฟุบลงไปบนโต๊ะนะครับตั้งเวลาสัก10นาทีหรือ20นาทีนะหรือถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยหลังจากที่เรากินข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับลองเดินให้อาหารย่อยสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วก็งีบสัก15นาทีแล้วก็ลุกขึ้นมาเรียนตอนบ่ายต่อจะทำให้เรามีพลังงานมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่บริษัทใหญ่ๆในประเทศฝั่งยุโรปเนี่ยใช้กันทั่วไปเลยนะอย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขาจะให้พนักงานบริษัทเนี่ยงีบหลับในช่วงกลางวันนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาทำงานต่อในช่วงบ่ายก็จะช่วยทำให้มีแรงในการทำงานมากขึ้นแล้วก็ไม่ง่วงในช่วงบ่ายด้วยนะครับลองเอาไปทำดูเนาะแต่ไม่ใช่ว่าลงไปนอนบนที่นอนสบายนะครับพี่เชื่อเลยตั้งนาฬิกาปลุกครึ่งชั่วโมงน้องก็ไม่ตื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
นอนงีบแบบง่ายๆเช่นอาจจะนั่งพิงเก้าอี้หลับนะครับหรือว่าฟุบหลับบนโต๊ะก็ได้นะครับแต่อย่าให้การนอนของเรานั้นสบายมากจนเกินไปครับนี่ก็คือ5เทคนิคง่ายๆที่นำมาฝากสำหรับการแก้ง่วงนะครับอ้าวทีนี้เรามาดูสรุปกันดีกว่าสั้นๆนะครับสำหรับพี่หมอพูดไปทั้งหมดนะครับข้อแรกเลยครับนั่นก็คือวางแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันอันนี้พี่หมอบอกแล้วว่าต้องทำเป็นเช็คลิสต์ออกมาให้ชัดเจนแล้วก็แปะไว้ที่โต๊ะเรียนของเราเลยเราจะได้รู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างจะได้ประเมินเวลาได้ถูกต้องด้วยนะครับจากนั้นครับข้อที่2คือเราจะต้องลำดับสิ่งที่มีความสำคัญและเร่งด่วนให้ได้ถูกไหมครับบางทีลิสต์ออกมาปุ๊บโอ้โหได้รายการที่จะต้องทำในแต่ละวันเนี่ยเยอะมากไม่รู้จะทำอะไรก่อนดังนั้นสำคัญมากต้องรู้ว่าอะไรที่สำคัญและเร่งด่วนทำก่อนเป็นอันดับแรกนะครับถัดมาก็คือมีความสำคัญแต่อาจจะยังไม่เร่งด่วนนะครับหยุดลิสต์เข้ามาในแผนก่อนแล้วค่อยทำนะครับอะไรที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญนะครับอันนี้น้องจะต้องประเมินต่อนะครับว่าเมื่อไม่สำคัญแล้วแต่มีความเร่งด่วนที่จะต้องทำเนี่ยเราจะให้คุณค่าหรือให้ประสิทธิภาพในการทำมันเต็มที่แค่ไหนแน่นอนครับถ้าเราให้ประสิทธิภาพหรือให้คุณค่ามากเราก็ต้องใช้เวลามากถูกต้องไหมครับดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญก็อาจจะลดคุณภาพลงนะหรือลดระยะเวลาในการทำลงได้ครับและสุดท้ายอะไรที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญกำจัดทิ้งไปครับอย่าให้เข้ามาวุ่นวายในชีวิตโอเคถัดมาข้อที่3นะครับนั่นก็คือจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดลองกลับไปสำรวจตัวเองดูนะครับว่าตัวเราเนี่ยชอบบรรยากาศในการเรียนหรือชอบบรรยากาศในการอ่านหนังสือแบบไหนนะครับแล้วก็เลือกบรรยากาศแบบนั้นให้เหมาะเพื่อจะได้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากที่สุดครับถัดไปครับถ้ารู้สึกง่วงทำยังไงครับนะใช้5เทคนิคที่พี่หมอโอบอกได้เลยนะครับสรุปให้สั้นๆก็คือเดินดื่มหายใจเพิ่มแสงแกล้งนอนครับจำง่ายๆ5ข้อนะครับเดินดื่มหายใจเพิ่มแสงแกล้งนอนโอเค5ข้อนี้นะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับ5ข้อนี้จะช่วยแก้ง่วงได้จริงๆครับถัดมาครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายนี้อยู่ในคลิปวิดีโอที่พี่หมอทำไปก่อนหน้านี้แล้ว New Year New Me ใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้เลยเดี๋ยวพี่หมอจะใส่ไว้ในลิงก์ด้านล่างให้นะครับสามารถกดย้อนกลับไปดูได้ใช้เทคนิคกด2นาทีครับกด2นาทีคิดแล้วทำเลยนะนั่นก็คือเมื่อเราคิดว่าเราจะทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วสมองรู้สึกล้าหรือว่าขี้เกียจให้หลอกสมองครับว่าเราทำมันได้แต่ขอทำแค่2นาทีพอนะ2นาทีพอเช่นจะทำโจทย์นะครับจะทำโจทย์ทบทวนหลังจากเราเรียนออนไลน์เสร็จนะครับขอทำแค่2นาทีเมื่อทำ2นาทีได้ปุ๊บหลอกสมองต่อไปอีกครับขออีก2นาทีพอครบ2นาทีจริงๆน้องจะไม่อยากหยุดทำครับนี่คือกด2นาทีย้อนกลับไปดูได้นะจ๊ะนะถัดมาครับเรามาดูแอคชั่นที่น้องๆจะต้องเอาไปทำกันดีกว่าครับทำยังไงเริ่มต้นตรงไหนดีบางคนพูดไปแล้วก็ยังรู้สึกงงๆกับสิ่งที่พี่หมอพูดเพราะฉะนั้นลองทำตามนี้นะครับน้องๆตั้งคำถามกับตัวเองก่อนเลยนะครับว่าเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพไหมณขนาดเนี้ยที่เรากำลังเรียนออนไลน์อยู่ในช่วงที่เราเผชิญกับโควิดเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราตั้งเป้าในการอ่านหนังสือหรือว่าทบทวนบทเรียนอยู่ที่บ้านใช้หลักการเดียวกันนะลองตั้งคำถามซิว่าตอนเนี้ยเราทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยังนะครับก็จะมี2คำตอบถูกไหมครับคือแน่นอนครับบางคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีวินัยในตัวเองแล้วพอจะทำได้แล้วตอบ yesอีกฝั่งหนึ่งคือตอบโนครับรู้สึกว่ายังไม่ได้เลยความขี้เกียจครอบงำมากตื่นมาเรียนตอนเช้าเนี่ยตื่นมาปุ๊บ ก็มานั่งหน้าคอมเลยหน้าก็ยังไม่ล้างกำลังกายก็ยังไม่ออกข้าวก็ยังไม่กินเปิดคอมแบบงงๆเงียๆแล้วก็นั่งฟังคุณครูไปครูสอนก็จำไม่ได้อันนี้คือโนนะครับคนที่ตอบ yes ลองถามตัวเองต่อครับว่าโอเคเราทำต่อไปนะเราทำดีแล้วถูกไหมดังนั้นเราทำต่อไปแบบนี้เราก็โอเคแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราดำเนินการต่อนะครับกับอีกฝั่งนึงครับเราทำให้ดีขึ้นได้ไหมบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยทำได้ดีแล้วเราทำให้ดีมากกว่านั้นได้อีกไหมใครคิดแบบนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับจะได้เป็นการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นให้มีวินัยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะสองคำตอบนี้นะครับแน่นอนใครที่ตอบ yesทำต่อไปได้หรือคิดว่าตัวเองสามารถทำให้ดีขึ้นได้แล้วลองเอาวิธีที่พี่หมอโอแนะนำเนี่ยไปทำให้ดีขึ้นได้เส้นชัยอยู่ไม่ไกลครับสำหรับคนที่ตอบโนครับแน่นอนถ้าเราตอบโนแล้วเรารู้ตัวว่าเฮ้ย
เราทำให้ดีขึ้นได้อ่ะเราปรับปรุงตัวเองได้อ่ะดังนั้นน้องก็จะมาที่ขานี้แน่นอนไปไหนครับก็ต้องวิ่งเข้าหาเส้นชัยอย่างแน่นอนครับไม่มีทางนะครับที่เรารู้ตัวว่าเราทำได้ไม่เต็มที่แล้วเราทำให้มันดีขึ้นน้องจะล้มเหลวถูกไหมครับไม่มีทางดังนั้นเราจะวิ่งเข้าเส้นชัยสุดท้ายนี้นะครับสำหรับสิ่งที่พี่หมอโอบอกไปคือเทคนิคในการเรียนออนไลน์ของพวกเรานะครับหลายๆคนเนี่ยมองว่าโอ้โหเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่มีโควิดทำให้เราได้อยู่บ้านหลายๆคนมองโอกาสนั้นเป็นโอกาสสำหรับการนอนเป็นโอกาสสำหรับการเล่นเกมกับเพื่อนนะครับแต่ในที่ดีเนี่ยโอกาสที่อยากให้มองคือเรามีโอกาสมากขึ้นในการอยู่ร่วมกับครอบครัวเรามีโอกาสมากขึ้นในการทบทวนบทเรียนและอ่านหนังสือเรามีโอกาสมากขึ้นในการที่เราจะไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นดังนั้นนี่คือโอกาสที่สำคัญในการเตรียมตัวสอบครับดังตรงสร้างโอกาสในวิกฤตแบบนี้ครับและน้องๆจะพิชิตได้ทุกสนามสอบน้องๆคนไหนที่เป็นลูกศิษย์ของเอ็นคอนเซปต์โซเซทายอยู่แล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเราสามารถเรียนออนไลน์ด้วยกันได้นะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามโปรโมชั่นดีๆได้สำหรับการเรียนออนไลน์กับเอ็นคอนเซปต์นะครับโดยเฉพาะตอนนี้เลยนะมีแพ็คโควิดครับพิชิตช่วงโควิดนี้ด้วยการเรียนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไปด้วยกันวันนี้พี่หมอโอก็ต้องลาไปก่อนแล้วมีคอมเมนต์หรือมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ คลิปดีๆแบบนี้ไม่ควรเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปครับใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ที่คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยพี่หมอโอจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้น้องๆได้ดูกันอีกแล้วเจอกันครับ